อาครับก็มาเจอกันนะครับนะก็มาขออนุญาตมาแนะนำนะครับเรื่องของการอัปเดตนะครับหนังสือราคากลางนะครับจริงๆก็ผมอัปเดตนะครับปกติผมก็จะรวบรวมนะครับเรื่องของหนังสือราคากลางนะครับแล้วก็ให้ท่านดาวน์โหลดได้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีนะครับเพื่อนที่ พื่อนที่ไม่สะดวกในการถ่ายเอกสารก็จะมีขายให้ด้วยนะนะครับนะก็จะมีจําหน่ายให้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ท่านนะครับนะเดี๋ยวจะมาให้ดูหน่อยนะครับว่าในหนังสือเนี่ยนะครับมีอะไรนะครับท่านไม่จำเป็นต้องซื้อนะนะครับท่านก็ดาวน์โหลดได้นะครับในในในข่าวนี้ครับน้องบอยเพิ่งโพสต์นะครับนะก็ดูที่หน้าเว็บยูดาไทยนะครับน้องบอยเพิ่งโพส ท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับดูและดาวน์โหลดนะครับก็คลิกเข้าไปที่ตัวดูและดาวน์โหลดนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับก็จะอยู่ในตัวของอ่าไอ้กูเกิลไดนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับผมโผล่หน้าห้ตัวของอ่าไอตัวของอ่าไอแพดมันเห็นหน่อยครับอ่าโอเคนะครับนะก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปปริ้นได้นะครับอัปเดตเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับว่าข้างในอัปเดตอะไรบ้างนะครับ ก็โอเคนะครับน่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอ้าวโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันอ่ะก่อนไปดูก็ประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปด้วยพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่อุดรนะครับเดี๋ยววันพุธพฤหัสสุกนะครับพุธพุธพฤหัสสุกนะครับอ่าวันที่22 23เนี่ยก็จะเป็นผมนะครับบรรยายเรื่องค่าเคนะครับเอ้ยเรื่องราคากลางพูดผิดแล้วค่าเคนี่ช่างกันนะครับไม่ไปแย่งช่างกันนะ อันนี้ก็เรื่องราคากลางกับค่าเกนะครับ2วันแรกก็คือ22กับ23นะครับ22ถึง23เนี Hyundai ่ยก็เป็นเรื่องราคากลางนะครับส่วน24ก็จะเป็นเรื่องค่าเกนะครับนะพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางพร้อมทีมงานนะครับน้องเนะน้องมิเดินทางไปที่อุดรนะครับนะก็จะไปจัดอบรมนะครับนะทีนี้ก็มาดูครับนะครับนะเมื่อกี้อย่างที่บอกนะนะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับนะส่วนใครยังไม่เคยซื้อท่านก็สามารถที่จะ ซื้อไปได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไฟล์เฉพาะไฟล์ที่กรมบัญชีการเผยแพร่นะครับไฟล์ตารางฟิกเตอร์เอนะครับซึ่งกรมบัญชีกลางก็เผยแพร่เนี่ยปรากฏว่ามันแน่นกระดาษ a 4หน่อยนะครับซึ่งผมได้ปรับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดาวน์โหลดนะครับก็คือมันจะได้มีขอบท่านสามารถไปเย็บเล่มได้สําหรับคนที่อาจจะเคยปริ้นนะครับหลักเกณฑ์ราคากลางแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของหลักเกณฑ์ราคากลางอันแรกครับเล่มแรกเล,เล่มเรื่องของ แนวทางเลือทิทีปฏิบัติอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะครับเล่มนี้นะครับนะเพราะว่าตัวอัปเดตหลักก็คือเรื่องของตารางฟิกเตอร์เอฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยเล่มแรกไม่มีอะไรอัปเดตนะครับไม่มีอะไรอัปเดตนะครับนะไปดูเล่มที่2นะครับเล่มของัะเกณฑ์งานก่อสร้างอาคารนะครับในเล่มของัะเกณ์ราคากลางงานก่อสร้างอาคารก็จะมีส่วนที่อัปเดตคือส่วนของตารางฟิกเตอร์เอฟนั่นเองนะครับนะ ส่วนของตารางฟิกเตอร์เดูส่วนนี้ก่อนนิดนึงนะครับนะดูส่วนของค่านะครับวัสดุนะครับก่อสร้างนะครับอันนี้ก็ผมอัปเดตให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอัปเดตตามฉบับที่3นะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้ก็ไปดูนะครับตารางฟิกเตอร์เครับซึ่งเพิ่งอัปเดตให้นะครับนะเพราะนั้นเวลาท่านดาวน์โหลดไปเนี่ยท่านก็สามารถใช้เล่มนี้ทํางานได้เลยนะครับอ่ามาดูที่ตารางฟิกเตอร์เนะครับนะ ตารางเฟเตฟนะครับหัวกระดาษทุกหน้าผมจะเขียนไว้นะครับว่าปรับปรุงล่าสูด19มิถุนาสนก็คือยึดเอาวันที่มีการออกหนังสือนะครับปรับปรุงตารางเฟกเอฟนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับทีนี้อ่าเลื่อนมาหน้าถัดไปนะครับท่านก็จะเห็นว่านะครับผมได้อัปเดตเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับก็มีการหน้าเนี่ยใช้เลขหน้าเหมือนเดิมนะครับนะเพร่ะท่านจะได้อ้างอิงได้สะดวกเพียงแต่เปลี่ยนตารางเฟกเอฟนะครับ เป็นดอกเบีย้ยเงินกู้5%เปอร์เซนะครับนะก็เป็นของใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถหยิบไปใช้ได้สะดวกนะครับโอเคนะครับอันนี้อัปเดตให้ทั้งหมดแล้วนะครับนะจะเห็นว่าเอกสารก็ผมเว้นระยะขอบข้างๆให้ท่านทำงานได้สะดวกนะครับไม่ไม่ไม่ต้องให้มันแน่นนะครับไม่แน่นอนะ่ะนะครับโอเคนะครับนี่เรื่องของเล่มที่2เล่มงานอาคารต่อไปเล่ม ทางสะพานเท่าเหลี่ยมครับทางสะพานเท่าเหลี่ยมซึ่งเป็นเล่มที่สามทางสะพานเท่าเหลี่ยมนะครับเล่มนี้นะครับนะก็อัปเดตตารางเฟกเตฟทางสะพานเท่าเหลี่ยมเนี่ยจะมีเฟกเตฟสอตัวนะครับงานทางกับงานสะพานเท่าเหลี่ยมนะครับอก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูเฟกเตฟตารางเฟกเตฟงานทางก่อนครับเฟกเตฟงานทางนะครับนะ อ่าส่วนของอ่าเรื่องของวัสดุก่อสร้างอันนี้อัปเดตนานแล้วนะครับนะอัปเดตให้ตามฉบับที่3มนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เขาขีดค่้าผมขีดค่้าให้ท่านแล้วท่านก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับอ้าวทีนี้ไปดูครับเรื่องของตารางเฟกเตอร์เอฟนี่คือตารางเฟกเตอร์เอฟครับเดี๋ยวหาก่อนะก่อนนะครับมันยาวอ่าดูครับนี่คือตารางเฟกเตอร์เอฟนะครับที่หน้าสามเก้าเก้านะครับตารางเฟกเตอร์เอฟงานทางนะหน้าสามเก้าเก้าอันนี้ก็ ผมอัปเดตดอกเบี้ยเงินกู้5%ให้แล้วนะครับนะนะครับก็เอาเอกาสารใหม่มาแทนเอกาสารเก่านะครับนะเอามาแทนแบบเนียนๆนะดานก็สามารถที่จะไปเปิดได้นะครับนะก็5%คงยังใช้อีกนานนะครับนะคงยังใช้อีกนานเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจไทยน่าจะยังไม่กระเตืองในเร็ววันนะครับเพราะนันเนี่ยการโค้งอันตาดอกเบี้ยเงินกู้ไว้น้อยๆก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปอันนี้เฟกเตฟงาน ทางนะครับอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วต่อไปไปดูเฟกเตอร์เอฟงานสะบานเท่าเหลีย prove, ่ยมนะครับอ่าเฟกเตอร์เอฟงานสะบานเท่าเหลี่ยมอ่านะครับเฟกเตอร์เอฟงานสะบานเท่าเหลี่ยมนะครับน่ะก็เช่นกันครับนะอยู่ที่หน้าสี่หนึ่งห้านะครับก็ผมเอาของใหม่นะครับมาแทนของเก่าให้ของเก่าก็เอาออกไปนะครับนะก็เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ห้าเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่างานทางนะครับสะบานเท่าเหลี่ยมมีเฟกเตอร์เอฟที่ นะครับใช้2ตัวนะครับอ่ะต่อไปครับไปดูเล่มสุดท้ายก hm ็คือเล่มของงานชนประทานเล่มของงานชนประทานนะครับงานชนประทานเนี่ยนะครับนะครับมีฟิกเทปใช้2ตัวนะครับนะฟิกเทปใช้2ตัวนะครับหลักเกณฑ์งานชนประทานมีฟิกเทปใช้2ตัวก็คือฟิกเทปชนประทานแล้วก็ฟิกเทปสะพานท่อเหลี่ยมนะครับไปดูฟิกเทปชนประทานก่อนครับว่าผมอัปเดตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะฟิกเทปเนี่ยจะอยู่ท้ายๆเอกสารนะครับนะ อ้าวทีนี้มาดูครับอันนี้ก็คือเฟกเตอร์เชนประธานนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่หน้า249แล้วก็อัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ้าวอีกตัวนะครับเฟกเตอร์เชนประธานเอ้งานก่อสร้างชนประธานจะใช้เฟกเตอร์อีกตัวครับนะครับนะชื่อเฟกเตอร์เอฟสปานโตเหลี่ยมนะครับนะครับชื่อเฟกเตอร์เอฟสปานโตเหลี่ยมในเอกสารของกรมบัญชีกลางเนี่ย เขาใช้ฉบับเดียวกับเฟกเตฟสะพานต้อเหลี่ยมในงานทางนะครับในงานทางสะพานต้อเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนะครับนะครับหน่วยงานก็คือกรมชนยืมของกรมทางมาใช้นั่นเองนะครับก็ใช้เป็นเฟกเตฟงานก่อสร้างสะพานและต้อเหลี่ยมอยู่ในหลักเกณฑ์งานชนประทานเพราะฉะนั้นงานชนประทานก็ใช้หลักเกณฑ์เอฟเฟกเตฟสองตัวนะครับเช่นกันนะครับนะส่วนใช้ยังไงก็ก็ไปเรียนรู้นะครับนะสะดวกที่จะอบรมกับผมก็มาอบรมนะครับไม่สะดวก ผมมีอบรมออนไลน์ด้วยนะครับนะถ้าท่านไม่สะดวกนะครับหรือเปิดตาราอ่านเองก็ได้ครับตามชอบนะตามชอบก็โอเคนะครับนี่ให้แนะนํใมาเห็นนะครับว่าท่าสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตัวทีนะครับดาวน์โหลดได้นะครับนะดาวน์โหลดเอานะครับไปก็ไปอาจจะไปที่อ่าขอโทษครับผมไม่ได้ต่อหน้าเว็บผมไม่ได้ต่อเน็ตไวเมื่อกี้อ่ะไอ้เรียกมาอย่างแป๊บนะครับก็ดูแป๊บหนึ่งอ่านนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวนะครับ ไปที่หน้าเว็บยธทาไทยก็ได้ครับหรือหน้าเว็บไซต์ผมก็ได้นะครับนะครับเพจยธทาไทยก็ได้นะครับนะนะครับอันนี้ออนไลน์กําลังออนไลน์อ่ะโอเคนะครับข่าวนี้นะครับนะแล้วท่านก็คลิกเข้าไปนะครับนะมันก็จะวิ่งไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับนะนะครับน้องบอยได้เตรียมไว้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสั้นๆแค่นี้นะครับประชาสัมพันธ์ นะครับนะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารอีกสักรอบนะครับนะเรื่องของการจัดอบรมนะครับยังสมัครมาทันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สมัครมานะครับให้ความสนใจนะครับขอบคุณเทศบาลนครอุดรนะครับเห็นสมัครมา10กว่าท่านนะครับสิกว่าท่านก็ขอบคุณมากนะครับนะอวจอุดรก็สมัครนะครับรอบนี้นะครับมีมี4ท่านนะครับอย่างน้อยนะครับก็เดี๋ยวอีก2วันเจอกันนะครับที่อุดรนะครับนะ ก็เป็นการจัดอบรมครั้งแรกหลังหลังโควิดนะครับหลังโควิดที่แรกจะจัดที่เชียงใหม่เดือนที่แล้วครับแต่ว่าเห็นเขายังไม่ยกเลิกพรกฉุกเฉินก็เลยผมก็เลยยกเลิกที่เชียงใหม่ครับก็มาจัดที่อุดรนะครับก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีเพื่อนทางฝั่งไกลๆอุดรก็สมัครมาด้วยนะครับโซนอีสานก็ขอบคุณมากนะครับนะนะครับแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับจะเป็นรุ่นที่จังหวัด สงขลานะครับที่อัญใหญ่นะครับเดือนหน้านะครับปลายปลาย,ลายเดือนนะครับสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปได้นะครับของโยตาไตนะครับนะ t r a i n i n o y o t a t a i c o m นะครับ